คนแรกที่หนูอยากจะโทรไปหาเขาเลยคือพี่เอลวินเราต้องถ่ายอำนาจมือกันหน่อยทุกคนคิดว่าถ้าเกิดว่าหนูโทรหาพี่เอลวินอะของแรกแต่แรกแน่นอนดิโทรหาพี่วินก่อนแป๊บนึงฮะฮัลโหลสวัสดีจ้าแม่ยอดยายีของพี่ทำอะไรอยู่หรออ๋อก็ไม่ได้ทำอะไรอยู่นะกินข้าวยังจ้าก็กินไปเมื่อตอนเย็นแล้วนะแม่ยอดยายีของพี่คิดถึงเขาไหมตัวเล็กเป็นอะไรอ่ะทำไมวันนี้มาหวานจังเลยพอดีถึงเขาเหรอพอดีเขาคิดถึงเธออ่ะเขาก็เลยอยากโทรมาหาแต่ตัวเล็กคิดถึงเขาตัวเล็กก็มาหาเขาได้นี่หรือว่าตัวเล็กอยากให้เขาไปหาเหรอแม่ยอดยายีอยู่บ้านเหรอจ๊ะก็อยู่ที่ห้องนะเราไม่ได้กินข้าวด้วยกันมานานเท่าไหร่แล้วนะจ๊ะก็นานอยู่นะเดี๋ยวจะไปป้อนข้าวตัวเล็กเหมือนเดิมมากเลยเราก็คิดถึงเธอเหมือนกันโมเมนต์ป้อนข้าววันนั้นของเธอเธอกินเลอะเทอะไปหมดเลยตัวเล็กต้องแบบเช็ดปากให้ทุกคำเลยไม่เขาน่ะโพซ้ายเธอเขาน่ะโพซ้ายเธอหมายถึงนั่งอยู่ฝั่งซ้ายใช่ไหมไม่เขานั่งอยู่ฝั่งซ้ายแหละเขาสักวันนึงเขาจะป้อนข้าวเธอและชงนมให้เธอดื่มเฮ้ยแต่เธอก็เคยป้อนข้าวเขาแล้วนะจริงอร่อยไหมจ๊ะบอกเลยว่าไม่ตรงปากแต่ว่าอร่อยใช่ไหมจ๊ะเธอป้อนได้เลอะเทอะมากก็เลยไม่ได้กินเข้าไปนะสิเธออย่าไปบอกเขาสิเอ้ยไม่ใช่ไม่มีอะไรจ้าไม่มีอะไรจ้าอยากเจอเธอทุกวันเลยจริงเหรองั้นตัวเล็กก็ออกมาจากห้องบ้างนะได้จ้าเอ้ยงั้นเดี๋ยวไปหาตัวเล็กที่ห้องแล้วกันนะเฮ้ยอย่ามาตอนนี้เลยห้องรกมากจ้าทำไมตัวเล็กไม่เก็บห้องก็พอดีว่าเพิ่งซื้อของมาแล้วแบบว่ามันยังไม่เก็บเข้าที่นะจ๊ะกลัวที่รักจะไม่มีที่เดินว่าแต่เราเป็นที่รักกันแล้วใช่ไหมจ๊ะที่รักสัญญาใช่ไหมจ๊ะว่าจะมีเขาแค่คนเดียวขอโทษนะจริงๆแล้วเราก็แค่เล่นๆน่ะเราก็แค่เล่นๆน่ะทำไมที่รักถึงทำแบบนี้กับเขาอ่ะที่รักแม่ยอดยายีของพี่ได้ปล่อยยาจากฉันไปแล้วก็เป็นแค่ของเล่นครั้งคราวเท่านั้นแหละของเล่นเหรอแต่สำหรับแม่ยอดยายีของพี่น่ะคือที่หนึ่งในดวงหฤทัยของพี่เลยนะอย่าไปไหนเลยนะเจ้าแม่ยอดยายีพี่โอ้ไม่เป็นไรนะลูกนะโอเอนะโอเอนะหมดกันฟิลแฟนที่สะสมมาฉันให้เธอได้แค่ฟิลแม่ลูกเท่านั้นแหละปิโลเอ๋ยฉันให้เธอได้แค่ฟิลแม่ลูกเท่านั้นแหละปิโลเอ๋ยได้พี่สักวันหนูจะปีนยอดพี่ยอดอะไรยอดความงามของพี่จะพูดยังไงนะขย่งให้ถึงคางพี่ก่อนขย่งให้ถึงคางพี่ก่อนเดี๋ยวหนูไปก่อนพี่รู้แล้วใช่ไหมว่าหนูโทรมาทำไมพี่แอบดูหนูอยู่ใช่ไหมเนี่ยพี่จะไปแอบดูเธอทำไมฝากถึงคนที่ดูคลิปไฮไลท์หรืออะไรนะคะอย่าลืมติดตามช่องหลักหนูด้วยนะคะขอบคุณค่ะติดตามได้ที่ช่องสื่อหรือเปิดพิธีทักกับเปโดนะคะถ้าพิมพ์ไม่ถูกอยู่ใต้คลิปคนที่ตัดไฮไลท์นั่นแหละขอบคุณนะ